ที่ประเทศจีนตอนนี้กรุงปักกิ่งปรากฏว่าเจอปัญหาพายุทรายพัดถล่มอีกแล้วนะคะนี่เป็นครั้งที่2ในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะสิ่งที่ตามมาคุณภาพอากาศแย่มากค่ะแล้วก็ตึกสูงต่างๆนะคะถูกบดบังไปด้วยพายุทรายค่ะให้คุณผู้ชมชมภาพกันก่อนนะคะท้องฟ้ากลายเป็นแบบนี้เลยค่ะเป็นท้องฟ้าสีส้มอมน้ำตาลนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยฝุ่นจำนวนมากทัศนวิสัยในเมืองแย่มากค่ะตึกระฟ้าหลายแห่งถูกพายุทรายบดบังจนมองไม่เห็นนะคะทางการกรุงปักกิ่งแจ้งตัวเลขดัชนีคุณภาพอากาศเช้าวันนี้ค่ะไปแตะอยู่ที่500ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแน่นอนนะคะว่าเป็นตัวเลขที่เกินมาตรฐานบางพื้นที่ค่าฝุ่น PM 10ที่สามารถเข้าไปในปอดได้พบว่าเกิน 2,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะส่วนฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ที่เล็กมากนะคะและสามารถเข้าไปในกระแสเลือดได้พบว่าเกิน300ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรก็เกินไปเกือบ10เท่าของค่ามาตรฐานที่จีนกำหนดไว้ไม่ให้เกิน35ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะคะขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาจีนแจ้งเตือนภัยสภาพอากาศระดับสีเหลืองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าพายุทรายกำลังแพร่กระจายจากมองโกเลียลงมายังตอนเหนือของจีนอย่างเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมณฑลซานซีเหลียวหนิงและเหอเป่ยที่ล้อมรอบกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็เตือนด้วยว่าฤดูใบไม้ผลิปีนี้มองโกเลียมีอากาศค่อนข้างอุ่นและฝนตกน้อยก็อาจจะทำให้เกิดพายุทรายถี่ขึ้นนั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ